สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกๆท่านครับพบกันอีกครั้งกับรวยคุณทอง168 Channel ครับวันนี้พาส่องเหรียญหลวงพ่อรวยปาสาติโกวัตตะโกอำเภอภาชีครับกับเหรียญรุ่นชนะจน65นะครับนี่น่าจะแกะพิมพ์มาจากเหรียญชนะจนปี56ที่ร้อนแรงไปเมื่อเกือบ10ปีที่แล้วนะครับนี่กล่องก็จะเป็นลักษณะแบบคล้ายๆกันครับแบบเดียวกันนี่นะครับกล่องจะเป็นด้านบนจะเขียนชนะจนหลวงพ่อรวยปาสาธิโกอำเภอภาชีจังหวัดอยุธยาและก็ปีพ.ศ. 2565นะครับครับเดี๋ยวพาชมความงามนี่ครับเดี๋ยวผมส่องให้ดูชัดๆนะครับเม็ดตากับหน้าตาหลวงพ่อนี่ครับนี่ดูครับเม็ดตานี่สวยงามมากครับเป็นเอกลักษณ์ของเหรียญหลวงพ่อรวยนะครับถ้าเป็นพิมพ์ครึ่งองค์แบบนี้นี่เม็ดตากับเส้นหน้าผากหลวงพ่อนี่จะเห็นเด่นชัดนะครับแกะพิมพ์จากชนะจนปี56นะครับแต่ความแตกต่างจะอยู่ตรงนี้ครับนี่แตกต่างด้านฝั่งซ้ายของเหรียญนี่จะเขียนพระราชมงคลนี่ครับพระมงคลสิทธาจารย์นะพระมงคลสิทธาจารย์นะครับด้านบนจะแกะพิมพ์เป็นหลวงพ่อรวยปาสาธิโกนี่ครับหลวงพ่อรวยปาสาธิโกหูห่วงไม่เจาะนะครับปี65หูห่วงไม่เจาะครับด้านนี้จะอำเภอภาชีจังหวัดอยุธยาอย่างนี้ครับตรงนี้จะเป็นดอกจันทร์นะเขาเรียกดอกจันหรือดอกพิกุลอะไรนี่แหละครับนี่นะครับแต่ผิวสวยมากครับผิวสวยมากด้านหลังก็จะเหมือนกันกับปี65ครับด้านหลังจะเหมือนปี56นะครับจะเป็นยันตัวเดียวกันเลยยันตัวเดียวกันล้อมรอบตรงนี้นะครับแล้วก็จะมีไก่แต่ความแตกต่างที่แตกต่างออกไปคือตรงนี้ครับตอกคำว่ารวยนี่ครับตอกคดรวยตรงนี้นี่นะครับตอกคดรวยตรงนี้นี่ครับแล้วก็จะมีโคดรันเบอร์ฝั่งขวาของเหรียญนี้สร้างเยอะนะครับน่าจะสร้างหลักแสนขึ้นครับเพราะเหรียญนี้ก็เหรียญที่80,000และ 81,343 เหรียญที่81,343 นะครับนี่ครับตอกคดรวยมีรุ่นนี้ไว้ไม่มีจนนะครับถ้าขยันนะครับผมมีมา3เหรียญจุดสังเกตที่จะพื้นนะครับเนี่ย3เหรียญผมได้ส่องดูแล้วตรงคำว่าวัตตะโกสระโอนี่ครับสระโอเดี๋ยวส่องให้ดูนี่ครับจะเป็นเหมือนเนื้อเกินขึ้นมาต้องซูมซะหน่อยครับเนี่ยจะเป็นเหมือนเนื้อเกินครับเนี่ยเห็นไหมครับเหมือนเนื้อเกินติดกับขอบเหรียญไปเลยสระโอตรงปาสาธิโกนี่ครับนะแล้วก็อำเภอภาชีตรงนี้ครับสระอีนี่ก็จะมีเนื้อเกินขึ้นมาเนื้อเกินติดกับขอบเหรียญเหมือนเหรียญปั๊มไปเยอะๆแล้วก็ครับพิมพ์ก็น่าจะสึกหรืออะไรนี่ติดกับขอบเหรียญนะครับและก็เป็นอย่างนี้ทั้ง3 4เหรียญ5เหรียญที่ผมได้มาเลยจะคล้ายๆกันนะครับสำหรับคนที่เช่าหามาใหม่ก็สังเกตดูตรงนี้ได้นิดนึงนี่นะครับเห็นไหมครับชัดเจนนะครับสระโอตรงปาสาธิโกแล้วก็อำเภอภาชีนี่ครับเนี่ยสระอีตรงนี้นี่ปิ้นไปหมดเลยติดกับขอบเหรียญเลยนะครับเหรียญก็น่าจะเท่ากันกับปี56นะครับแต่ปี56นี่จะเจาะหูห่วงแล้วก็ใส่ห่วงนี่ครับเจาะหูห่วงใส่ห่วง
นี่ปี65ฝั่งซ้ายนี่ปี56ฝั่งขวานี่ปี65นะครับโอเคนะครับสำหรับคนที่ไม่ทันปี56ก็รุ่นนี้ราคายังหลักร้อยนะครับสำหรับชนะจนเหรียญชนะจนครับปีพ.ศ. 2565ขอบคุณพี่ๆทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับครับสวยงามครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับขอบพระคุณครับ